ต่อไปก็เป็นช่วงของการยืนอธิษฐานครึ่งชั่วโมงสลับกับนั่งอีกครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็จัดแจงท่ายืนหลังจากที่เราได้ให้อาหารทางกายมาแล้วตอนนี้เราก็มาเริ่มให้อาหารจิตให้อาหารใจด้วยการเจริญสติในอิริยาบถยืนสำหรับช่วงเช้าวันนี้อธิษฐานครึ่งชั่วโมงที่เราจะพยายามที่จะยืนโดยไม่ขยับเปลี่ยนท่าใช้อธิษฐานบารมีช่วยก็คือความตั้งใจที่แน่วแน่แน่วแน่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถยืนจนกว่าจะถึงเวลาก็คือครึ่งชั่วโมงถ้าจะขยับที่คนไหนที่ไม่ไหวจริงๆก็ขยับให้น้อยที่สุดจากเดิมอาจจะขยับ2 ครั้ง 3 ครั้งก็พยายามที่จะลดน้อยลงมาเหลือ2 ครั้งเหลือ1 ครั้งหรือไม่ขยับเลยในช่วงที่เราอธิษฐานจิตเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าในขณะที่เรายืนอยู่ความเจ็บความปวดเกิดขึ้นเราจะทำยังไงกับความเจ็บความปวดก็คือการรู้จักวางจิตเป็นอุเบกขาดูยอมรับยอมรับความรู้สึกทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยจิตที่เป็นกลางจนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งถ้าจิตของเรายอมรับได้มันก็จะสามารถที่จะแยกขาดจากความรู้สึกทั้งหลายแยกเป็นคนละส่วนกันได้ถ้าไปถึงจุดนั้นได้นะความเจ็บความปวดมีอยู่แต่ว่าจิตก็ไม่ทุกข์นะเพราะสามารถแยกกันได้อย่างเด็ดขาดตอนนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้ยืนในอิริยาบถที่เราคิดว่าเราจะยืนได้นานครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวเป็นพื้นฐานเบื้องต้นตั้งกายตรงไม่ต้องถึงกับเกร็งจนเกินไปจะยืนเท้าชิดกันหรือว่าจะยืนเท้าแยกห่างออกจากกันเล็กน้อยตามสมควรถ้ายืนเท้าชิดกันแล้วได้สติเราก็เท้าชิดกันแต่ถ้ารู้สึกว่ามันลำบากในการที่จะต้องทรงตัวเราก็แยกเท้าออกจากกันเล็กน้อยตั้งกายตรงพอดีไม่งอหลังแล้วก็ไม่ก้มหน้าจนเกินไปหายใจเข้ามีสติรู้ตรงที่ลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกหายใจออกมีสติรู้ที่ปลายจมูกช่วยสูดลมหายใจโดยเฉพาะก็คือหลวงปู่บุญหลวงปู่ของเราท่านบอกว่าเวลาอึดอัดขัดเคืองไม่สบายใจหรือว่ามันฟุ้งซ่านมากๆกำหนดรู้อานาปานสติคือรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกยาวๆลึกๆบ่อยๆทำบ่อยๆทำไม่เคยชินเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นเพื่ออะไรเพื่อเรียกสติให้กลับคืนมาอยู่กับเนื้อกับตัวบางครั้งจิตของเราไปอยู่กับสิ่งข้างนอกอยู่กับสิ่งรอบนอกคิดเรื่องสิ่งอื่นนอกตัวมันคิดมากฟุ้งซ่านมากจิตมันก็เหนื่อยเหมือนกับคนทำงานข้างนอกมากๆเหนื่อยจิตเขาก็ต้องการพักการพักในที่นี้เราก็เรียกสติกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนด้วยการสูดลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อวานนี้เราได้ฝึกวิปัสสนาในช่วงบ่ายก็คือการเรียนรู้อะไรรู้ในที่นี้ก็คือรู้กายเป็นอย่างไรก็ให้รู้เวทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยร่างกายเวทนาคือความรู้สึกทั้งหลายเราเรียกว่าเวทนาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกเบาสบายความรู้สึกคันความรู้สึกร้อนความรู้สึกเหงื่อไหลความรู้สึกหนาวความรู้สึกเย็นขึ้นชื่อว่าความรู้สึกภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเวทนาไม่ใช่เวทนาเหมือนกับภาษาทางโลกที่เขาบอกว่าคนนี้ช่างหน้าเวทนาไม่ใช่เวทนาแปลว่าความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยว่ามีร่างกายคนที่ยังไม่ตายมีร่างกายต้องย่อมมีความรู้สึกเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราจะเอาจิตไปกำหนดรู้ณจุดนั้นหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เวลาเกิดความเจ็บความปวดหรือว่าเกิดบาดแผลขึ้นมาณจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากๆหนักๆจิตก็จะไปจับอยู่ณจุดนั้นเมื่อจิตไปจับจุดนั้นก็จะเกิดการปรุงแต่งเรียกว่าจิตสังขารปรุงแต่งตอบโต้ว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าเป็นบาดแผลเป็นความเจ็บความปวดเป็นความไม่สบายก็จะปรุงแต่งว่าไม่ชอบเมื่อไม่ชอบจิตก็ดิ้นรนอยากจะให้มันหายเรียกว่าผลักไสปฏิฆะขัดเคืองขึ้นไม่อยากให้มันเป็นอยากจะให้มันหายเมื่อจิตอยากให้มันหายก็แสดงออกมาทางวาจาด้วยการพูดล
แล้วก็แสดงออกทางกายด้วยการหายาเอามารักษานะก็เกิดการดิ้นรนขึ้นมาเพื่อที่จะมารักษาธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้ก็กลายเป็นว่ากายเจ็บกายป่วยจิตก็มีความกระวนกระวายทุกข์ไปด้วยแต่ว่าเมื่อเรามาฝึกแบบนี้แล้วความเจ็บความปวดมีอยู่เพราะร่างกายยังมีอยู่แต่ใจเราจะสามารถถอดถอนความเห็นผิดสามารถที่จะแยกแยะออกมาจากความรู้สึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนได้ในที่สุดถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆแม้มีความเจ็บความปวดอยู่แต่เราจะไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่เครียดกับความเจ็บความปวดนั้นก็รักษากันไปตามสภาพตามเหตุตามปัจจัยยกตัวอย่างอย่างหลวงปู่บุญของเราท่านบอกว่าท่านปวดขาเจ็บขาปลายประสาทมันเสื่อมแต่สีหน้าแววตาของท่านคำพูดคำจาของท่านท่านบอกว่ามันเป็นก็ดูมันคำว่าดูมันก็หมายถึงอย่างที่ได้พาทำดูความรู้สึกทั้งหลายดูเห็นตามสภาพความเป็นจริงของความรู้สึกทั้งหลายว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันก็ต้องเป็นตลอด24ชั่วโมงมันต้องไม่มีจังหวะหนักจังหวะเบาอันนี้บางครั้งมันก็หนักบางครั้งจังหวะมันก็เบาบางครั้งก็หายไปบางครั้งความเจ็บปวดก็มากขึ้นรุนแรงขึ้นแสดงออกถึงว่าเวทนามันไม่เที่ยงเวทนาก็เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ถูกจิตเราเข้าไปรู้แสดงว่ามันไม่ใช่ตัวจิตไม่ใช่เราเมื่อเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนสุดท้ายคือเวทนาก็เป็นอนัตตานะหมายถึงเวทนาก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงเพราะถ้าเป็นตัวเป็นตนเราคงจะบอกได้คงจะสั่งได้ว่าขอให้เวทนาขอให้ความรู้สึกเนี้ยจงเป็นสุขขออย่าได้มีความทุกข์เลยจงมีแต่ความเบาสบายแต่นี่เราสั่งไม่ได้บอกไม่ได้มันแสดงออกว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเพราะนั้นเมื่อจิตเราเห็นแบบนี้บ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นเรื่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นเรื่อยๆก็คือการกำหนดรู้ดูบ่อยๆดูเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเข้าใจของเขาด้วยตัวของเขาเองนะไม่ใช่เราไปทำให้เขาเข้าใจหน้าที่ของเราคือประกอบเหตุให้เขาเข้าใจก็คือการฝึกอย่างที่ได้พาทำนะเมื่อจิตของเขาเข้าใจแล้วอย่างแจ่มแจ้งอย่างชัดเจนเขาจะผละเขาจะคืนเขาจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นของเขาเองนะเมื่อจิตเขาคลายเมื่อนั้นจิตก็จะไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ยึดเมื่อไม่ยึดก็ไม่ทุกข์จากนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้เริ่มต้นด้วยการกำหนดรู้ที่บนจุดสูงสุดบนศีรษะบนจุดสูงสุดบนศีรษะบนกระหม่อมของเราระลึกรู้ไปที่บนศีรษะสติกำหนดจิตอยู่ที่บนศีรษะจิตเป็นตัวรับรู้จิตเป็นตัวรู้หรือจะบอกว่าจิตคือผู้รู้ก็ได้จิตคือผู้รู้แต่ว่าผู้รู้นี้เป็นผู้รู้ที่ยังมีกำลังอ่อนอยู่เพราะนั้นเราจึงต้องอาศัยการฝึกให้จิตมีสติให้มากขึ้นแล้วก็จิตมีปกติชอบแส่สายไปในอารมณ์ต่างๆเรากำลังจะฝึกจิตให้เป็นระดับให้เป็นลำดับก็คือให้รู้จักการพิจารณาทีละจุดทีละจุดไม่ให้เขากระโดดไปกระโดดมาเรียกว่าให้ทำงานแบบมีสเต็ปมีสเต็ปตอนนี้กำหนดรู้ที่บริเวณจุดสูงจุดบนกระหม่อมพอกำหนดรู้แล้วลองสังเกตทีนี้ตัวสังเกตภาษาธรรมท่านเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการหรือภาษาโพชฌงค์ที่เราฟังเมื่อเช้าก็บอกว่ามีธรรมวิจยะสอดส่องสติคือการระลึกรู้ก่อนตอนนี้เราระลึกรู้ที่บนจุดสูงสุดธรรมวิจยะสอดส่องว่ามันมีความรู้สึกอะไรบ้างตอนนี้ระลึกไปที่บนจุดสูงสุดบนศีรษะของเราก็ได้มีความเย็นเกิดขึ้นไหมมีความคันหัวคันศีรษะไหมความคันก็เป็นเวทนาเราก็ระลึกรู้ความคันก็ไม่เที่ยงเพียงแค่ระลึกรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่ามันมีความคันรู้ว่ามันมีความเย็นความเย็นเป็นยังไงเราก็รับรู้ได้หรือว่ามีความร้อนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเฉยๆแต่ในขณะที่กำลังพูดอยู่ของผมเองอาตมาเองก็มีความรู้สึกรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเย็นๆบนศีรษะก็สังเกตดูความเย็นๆนะมันไม่ร้อนความรู้สึกเย็นๆบนศีรษะก็จิตเรารับรู้เฉยๆแต่ไม่ให้เอาจิตเพ่งเข้าไปใส่ความเย็นหรือว่าความร้อนเพียงแค่รับรู้เฉยๆวางจิตเป็นกลางๆรับรู้ด้วยความเข้าใจว่าเวทนาทั้งหลายมันไม่เที่ยงหรอกเป็นสิ่งที่ถูกจิตเราก็ไปรู้ไม่ใช่จิตจากนั้นขยับมาที่บริเวณช่วงหน้าผากตอนนี้มาที่หน้าผากสังเกตที่หน้าผากหน้าผากก็คือผิวหนังรับรู้กับ
บรรยากาศสัมผัสกับบรรยากาศมีความรู้สึกเย็นๆเกิดขึ้นไหมมีความรู้สึกคันๆตึงบริเวณช่วงหน้าผากมีไหมมีความรู้สึกคันเกิดขึ้นไหมร้อนไหมมีเม็ดเหงื่ออะไรไหมหรือว่ามันกระตุกเนื้อมันสั่นเนื้อมันเต้นมีแรงกดทับมีอะไรสักอย่างหนึ่งไหมที่เป็นความรู้สึกณบริเวณจุดหน้าผากสังเกตด้วยจิตที่สงบนิ่งสักครู่หนึ่งแต่ถ้าว่าเป็นเวทนาที่มันละเอียดอ่อนเราก็อาจจะสังเกตไม่ชัดเจนแต่อย่างน้อยๆก็คือรับรู้ว่าอ๋อมันเป็นเวทนาที่มันเบาจนกระทั่งแทบจะรับรู้ไม่ได้เพราะจิตเรายังอาจจะยังหยาบเกินไปก็ให้หยุดอยู่รับรู้สักพักหนึ่งวางจิตเป็นกลางๆเฉยๆตอนนั้นขยับลงมานะขยับมาที่คิ้วข้างขวาสังเกตที่คิ้วข้างขวามีอาการหรือว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างที่จะสามารถรับรู้ได้มันกระตุกเองไหมมีความเย็นความร้อนความคันไหมคิ้วข้างซ้ายระลึกรู้ที่คิ้วข้างซ้ายถ้าจิตจับไม่ได้ว่าคิ้วข้างซ้ายอยู่ตรงไหนก็ใช้วิธียักคิ้วพอบอกว่ายักคิ้วเนี่ยเราจะเข้าใจกันยักคิ้วปุ๊บแสดงว่าจิตอยู่ที่คิ้วซ้ายแล้วก็พอไม่ต้องยักแล้วก็สังเกตความรู้สึกเย็นๆร้อนๆคันแสบปวดมีไหมคิ้วข้างซ้ายถ้าไม่มีก็เป็นเวทนาที่ละเอียดอ่อนยังอาจจะรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวางจิตเป็นกลางจากนั้นขยับมาที่ลูกตาขวาสังเกตที่ลูกตาข้างขวาความรู้สึกอย่างเดียวนะเฉพาะความรู้สึกความรู้สึกไม่ใช่เป็นภาพนะภาพไม่ใช่ความรู้สึกภาพนี่เป็นอาการปรุงแต่งของสังขารของจิตที่เป็นจิตสังขารปรุงแต่งเป็นภาพแต่ตอนนี้ความรู้สึกเป็นเฉพาะความรู้สึกเจ็บๆปวดๆแสบๆคันๆที่ลูกตามีไหมความรู้สึกมีน้ำตาไหลมีไหมหรือว่าความรู้สึกเย็นๆหรือเฉยๆวางจิตรับรู้จิตเป็นกลางๆมาที่ลูกตาซ้ายบ้างถ้าจิตไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกตาซ้ายอยู่ที่ไหนก็ลองใช้วิธีขยับลูกตากรอกลูกตาสักนิดหนึ่งเราก็จะรับรู้ได้อ๋อตอนนี้จิตอยู่ที่ลูกตาข้างซ้ายมีไม่มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างเจ็บปวดเย็นร้อนคันลูกตาแสบตาอะไรสักอย่างหนึ่งความรู้สึกทั้งหลายที่จิตเรารับรู้ได้นั่นคือเวทนาไม่เที่ยงให้จิตของเราค่อยๆเข้าใจว่าเวทนาทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่ถูกจิตเราเข้าไปรู้ไม่ใช่ตัวจิตค่อยๆหัดถอดแยกกำหนดมาที่ปลายจมูกมาที่จมูกสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวสังเกตที่ปลายจมูกมีความรู้สึกเย็นไหมมีความรู้สึกร้อนมีความรู้สึกอุ่นตรงปลายจมูกที่ลมเข้าที่ลมออกความรู้สึกร้อนเย็นอุ่นคันนึกว่าเฉยๆวางจิตเป็นกลางจะเป็นความรู้สึกอะไรก็ได้เราไม่ได้เลือกเราไม่ได้เลือกเวทนานะเป็นความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นณขณะปัจจุบันนี้ไม่ใช่ในอดีตไม่ใช่อนาคตณปัจจุบันเย็นก็ยอมรับว่าเย็นวางจิตเป็นกลางขยับมาที่ปากบ้างริมฝีปากวันนี้เราทานอาหารบางคนทานพริกทานพริกอาตมาผู้ก็ทานพริกฉันพริกความรู้สึกก็สามารถที่จะรับรู้ได้ที่ริมฝีปากแต่ว่าพอบ้วนน้ำแล้วมันก็เริ่มจางคลายไปชุ่มชื้นมีไหมที่ปากริมฝีปากแห้งๆความรู้สึกเผ็ดๆยังมีอยู่ไหมแต่ความรู้สึกเผ็ดๆความรู้สึกมันอะไรก็ได้ที่เป็นความรู้สึกเฉพาะที่ริมฝีปากวางจิตเป็นกลางรับรู้แล้ววางจิตเป็นกลางถ้าเรารับรู้แล้วเราไม่วางจิตเป็นกลางมันก็จะเป็นการปรุงแต่งตอบโต้ว่าชอบไม่ชอบนั่นแสดงว่าเราผิดหลักของวิปัสสนาวิปัสสนาคือการยอมรับตามความเป็นจริงสติคือการระลึกรู้ตัวอุเบกขาอุเบกขาจิตที่เป็นอุเบกขานั่นคือจิตที่เราฝึกวางเป็นกลางกลางสติกับอุเบกขาให้ไปพร้อมๆกันจากนั้นลองรับรู้ไปภายในปากภายในช่องปากสังเกตไปภายในช่องปากมีความรู้สึกร้อนๆไหมคนไหนที่มีความคนไหนที่ไม่ค่อยสบายหรือว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างในช่องปากเช่นร้อนๆมีความรู้สึกแฉะๆเพราะในช่องปากเราก็มีน้ำลาย
สังเกตเห็นได้ไหมมีความรู้สึกแฉะเพราะมีน้ำลายความรู้สึกอะไรก็ได้จากช่องปากมาที่คางเอามาที่คางสังเกตที่คางอาจจะไม่ชัดเจนก็วางจิตเป็นกลางกลางจากคางมาที่แก้มข้างขวาสังเกตที่แก้มข้างขวาสัมผัสกับบรรยากาศเย็นๆมีไหมร้อนเนื้อมันกระตุกเนื้อมันสั่นความรู้สึกถูกบีบถูกกดมีไหมหรือว่าเฉยๆอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งวางจิตเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายมาทางฝั่งซ้ายบ้างแก้มฝั่งซ้ายสังเกตแก้มฝั่งซ้ายเย็นๆร้อนๆคันปวดแสบมีไหมสักอย่างหนึ่งหรือว่าเฉยๆเฉยๆก็วางจิตเป็นกลางเป็นเวทนาที่มันละเอียดมันเบาจากนั้นลงมาที่คอช่วงล่างใต้คางสังเกตช่วงคอด้านหน้าคันคอเจ็บคอปวดคอช่วงด้านหน้ามาที่ช่วงคอด้านหลังช่วงท้ายทอยปวดต้นคอมีไหมปวดต้นคอหรือว่าเฉยๆก็วางจิตยอมรับนะยอมรับทุกความรู้สึกไม่ว่าจะสบายขนาดไหนหรือว่าจะไม่สบายขนาดไหนให้จิตเรารับรู้ระหว่างจิตเป็นกลางให้ได้มากที่สุดนะเบื้องต้นจิตอาจจะยังมีการปรุงแต่งตอบโต้ชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็อยากผลักไสถ้าชอบก็อยากให้เกิดอีกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้จิตของเราเข้าใจว่าทุกเวทนาทุกความรู้สึกล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นคนละส่วนกับจิตจิตคือผู้รู้ไม่ใช่เวทนาเวทนาเป็นสิ่งที่ถูกจิตเข้าไปรู้นะคนละส่วนกันเหมือนเราเปิดตาเราดูไปข้างนอกสิ่งที่ตาเห็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่เราคือผู้รู้เราคือผู้มองดูอยู่อันนี้ก็คือจิตคือผู้รู้รู้อะไรรู้เวทนาคนละส่วนกันจากนั้นมาทางฝั่งขวาระลึกรู้ไปที่หัวไหล่หรือว่าบ่าข้างขวาเพียงแค่สัมผัสระหว่างตากับเสื้อผ้าที่ปกคลุมอยู่ที่เราสามารถที่จะรับรู้ได้เนี่ยก็ใช้ได้แล้ววางจิตเป็นกลางหนักบ่าปวดบ่าปวดหัวไหล่มีไหมรู้สึกหนักรู้สึกเคล็ดขัดยอกอะไรพวกนี้มีไหมเจ็บเจ็บปวดปวดหรือว่าเฉยเฉยถ้าเฉยเฉยก็วางจิตเป็นกลางเฉยเฉยก็ยอมรับว่าเฉยเฉยจากหัวไหล่จากบ่ามาตามต้นแขนมาถึงข้อศอกตั้งแต่บ่าหัวไหล่ข้างขวามาถึงข้อศอกคันมีไหมเย็นร้อนเนื้อมันกระตุกเนื้อมันสั่นขนลุกขนพองมีอาการซ่าซ่ามีไหมสักอย่างหนึ่งหรือเฉย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 ก็วางจิตเป็นกลางกลางจากข้อศอกเลื่อนมาเคลื่อนมาตามท่อนแขนมาถึงมือจากข้อศอกขวาระลึกรู้ตามท่อนแขนมาถึงมือขวาการที่เราระลึกรู้ตามเรียกว่าเราจิตของเราอยู่ในกายจิตของเราอยู่ในกายจิตไม่ได้ออกไปไหนเลยจิตอยู่ในกายแบบนี้ก็ถือว่าถูกทางในขณะเดียวกันเราก็ระลึกรู้เวทนาไปด้วยว่าเวทนาคือความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นจากต้นแขนมาถึงมือเย็นเย็นร้อนร้อนเนื้อกระตุกขนลุกขนพองซ่าซ่าคันแสบปวดบวมรู้สึกตึงอะไรสักอย่างหนึ่งมีไหมหรือเฉยเฉยก็ยอมรับจากนั้นความสนใจทั้งหมดมาอยู่ที่มือข้างขวาสังเกตที่มือข้างขวาของเรามีความรู้สึกบวมพองมีความรู้สึกตุ๊บตับตุ๊บตับเหมือนกับชีพจรมันเต้นถ้ามีเราก็กำหนดรู้ดูสักพักหนึ่งวางจิตเป็นกลางกลางร้อนเหงื่อไหลที่มือมีไหมเปียกเปียกชุ่มชุ่มที่มือแสบแสบคนไหนถ้าเป็นแผลก็จะเห็นชัดเจนเพราะเป็นเวทนาหยาบหรือว่าเฉยเฉยหลังจากนั้นถอยกลับมาตามข้อศอกขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงหัวไหล่จากนั้นเคลื่อนจิตความสนใจทั้งหมดมาอยู่ที่บ่าซ้ายหัวไหล่ด้านซ้ายบ้างสังเกตระลึกรู้ไปที่บ่าข้างซ้ายมาถึงขณะนี้ถ้ายังใครยังจับไม่ได้ว่าที่บอกจุดนั้นจุดนี้อยู่ที่ไหนเราก็ใช้วิธีขยับก่อนตอนนี้บ่าข้างซ้ายอาจจะใช้วิธีขยับถ้าขยับปุ๊บก็แสดงว่าจิตเราอยู่ที่บ่าข้างซ้ายสังเกตบ่าข้างซ้ายมีการหนักเบาเจ็บปวดแสบคันร้อน
มีไหมสักอย่างหนึ่งหรือว่าเฉยเฉยวางจิตเป็นกลางเคลื่อนลงมาจากบ่ามาถึงข้อศอกท่อนแขนด้านบนคันเจ็บปวดเย็นร้อนเบาซาซาขนลุกขนพองมีอะไรสักอย่างหนึ่งกำหนดรู้ระวังจิตเป็นกลางจากนั้นเคลื่อนต่อจากข้อศอกยาวมาถึงมือสังเกตไปที่ข้อศอกยาวมาถึงมือซ้ายมีอาการกระตุกไหมขนลุกขนพองซาหรือว่าเย็นเย็นหรือเพียงแค่สัมผัสกับเสื้อผ้าก็ได้จากนั้นมากำหนดที่มือข้างซ้ายสังเกตไปที่มือข้างซ้ายจิตของเราให้ความสนใจไปอยู่ที่มือข้างซ้ายการที่เรารู้ว่ามือข้างซ้ายกำหรืองออยู่หรือว่าแบหรือหงายนั่นชื่อว่าเราระลึกรู้ที่กายระลึกรู้กายในส่วนของมือแต่ในขณะเดียวกันเราระลึกรู้ว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่มือนั่นเรียกว่าเราเห็นเวทนาเย็นร้อนเหงื่อไหลเปียกชุ่มเห็นมือที่มันตุ๊บตับตุ๊บตับซาซาที่มือชาชาที่มือความรู้สึกชาก็เป็นความรู้สึกเป็นเวทนาเช่นเดียวกันเราก็ดูไปวางจิตเป็นกลางเพราะเวทนาทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงให้จิตของเราก็เข้าใจแบบนี้ไปเรื่อยๆเรียกว่าป้อนข้อมูลที่ถูกต้องป้อนข้อมูลที่ถูกให้กับเขาจิตเขาเมื่อเขาฟังไปนานๆหรือว่าเขารับรู้ประสบการณ์จริงของเขาสุดท้ายเขาจะคืนคายถ่ายเทถอนความเห็นผิดของเขาเองหน้าที่ของเราคือประกอบเหตุแต่เราไม่สามารถที่จะไปทำผลได้หน้าที่เราคือประกอบเหตุให้เขาเกิดปัญญาของเขาด้วยตัวของเขาเองถอยกลับขึ้นมาตามแขนข้อศอกมาถึงบ่ามาฝั่งด้านหน้ามาเริ่มที่หน้าอกหน้าอกข้างขวาสังเกตที่หน้าอกข้างขวาหน้าอกข้างซ้ายเห็นอาการเต้นของหัวใจที่อยู่ใต้หน้าอกข้างซ้ายตุบตับตุบตับเรียกว่าเราเห็นกายมันไหวเห็นกายในส่วนของหน้าอกมันไหวในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกช่วงหน้าอกก็มีอาการพองมีจังหวะที่มันขยายมีจังหวะที่มันแฟบลงก็เห็นกายขยายมีความรู้สึกร้อนไหมเพราะว่ามีเสื้อผ้าปกคลุมอยู่มีความรู้สึกอบอุ่นสังเกตได้ไหมเราใส่เสื้อผ้าบางคนมีชุดกันหนาวหรือว่ามีผ้ากันหนาวความรู้สึกภายใต้เสื้อมีความรู้สึกอบอุ่นสังเกตเห็นได้ไหมระหว่างแขนขาที่อยู่นอกเสื้อผ้ากับผิวหนังหรือว่ากับส่วนที่เสื้อผ้าปกคลุมเนี่ยมันจะแตกต่างกันความรู้สึกจะอบอุ่นในความรู้สึกอบอุ่นกับความรู้สึกหนาวนี่ก็เป็นเวทนาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนถึงความแตกต่างแต่มันมีลักษณะเดียวกันคือมันไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นสิ่งที่ถูกจิตเรารู้ได้ใช่ไหมถูกจิตเราเข้าไปรู้ได้จากหน้าอกมาที่ท้องตอนนี้เราเพิ่งจะทานอาหารเสร็จเพิ่งจะฉันเสร็จสังเกตดูช่องท้องมีความรู้สึกกระสับกระส่ายอึดอัดที่ช่องท้องไหมถ้ามีนั่นคือเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นณบริเวณช่วงท้องบางคนอาจจะฉันอาหารมากทานอาหารมากก็จะรู้สึกตึงตึงท้องสังเกตเห็นได้ไหมความรู้สึกตึงก็เป็นเวทนาหรือบางคนทานอาหารน้อยท้องก็ร้องโคกขาโคกขาหรือว่ามีการแสบท้องแสบท้องก็เป็นเวทนาเนี่ยก็เป็นเวทนาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันถ้าเราเอาเวทนาทั้งหลายมาเจริญกรรมฐานได้เหมือนกันเลยไม่ใช่ว่าเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็จะหาแต่ยาแก้ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ได้เห็นธรรมะนะเพราะว่าเราไปหาแต่แก้ที่ปลายเหตุครูบาอาจารย์หลายองค์หลายท่านเวลาท่านเจ็บท่านป่วยขึ้นมาท่านก็ใช้ธรรมะโอสถก็คือการพิจารณาแบบนี้แยกแยะธาตุขันธ์จนกระทั่งในที่สุดท่านก็ได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็อาศัยความเจ็บความป่วยทั้งหลายเป็นเครื่องระลึกรู้หรือว่าเป็นกรรมฐานอย่างดีเลยสังเกตดูที่ท้องตอนนี้อยู่ที่ท้องทีนี้ถ้าว่าเรารู้สึกถึงความอึดอัดต่อไปเราก็ไปแก้ที่เหตุก็คืออาจจะทานอาหารให้น้อยลงนะไม่ทานอาหารหนักจนเกินไปมากจนเกินไปกลายเป็นทุกขเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นจากช่วงท้องมาที่เอวสังเกตที่ช่วงเอวใครที่เจ็บเอวปวดเอวก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นรับรู้เฉยๆวางจิตเป็นกลางๆถ้ามันไม่ถึงกับปวดหนักปวดมากๆเราใช้การติความอดทนดูรู้เห็นความรู้สึกเห็นเวทนาทั้งหลายมีจังหวะหนักจังหวะเบาถ้ามันมีระดับเดียวกันมันก็คงจะ
เจ็บปวดหนักเสมอกันนี่บางครั้งมันก็หายไปบางครั้งมันก็หนักขึ้นมากขึ้นบางครั้งมันก็ผ่อนลงการที่มันมีผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาแสดงว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยทำภาษาธรรมท่านเรียกว่าไม่เที่ยงอนิจจังสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราจะไปเหมาว่าความเจ็บความปวดเป็นเราก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นเราเราก็คงจะบอกได้นะสอนจิตของเราไปด้วยจากนั้นเราลึกรู้ที่ตั้งแต่โคนขาข้างขวายาวมาถึงหัวเข่าขวายาวลงมาถึงหัวเข่าขวาสังเกตดูตึงไหมปวดไหมบวมไหมรู้สึกเมื่อยไหมความเมื่อยก็เป็นเวทนาก็สังเกตจากนั้นสังเกตที่หัวเข่าขวายาวลงไปถึงท่อนขาข้างขวาไปถึงเท้าขวาตึงเจ็บปวดเบามันซ่าๆชาชามีไหมตั้งแต่หัวเข่ายาวลงไปถึงขาถึงเท้าถ้ามีก็สังเกตดูความรู้สึกที่มันวูบวูบบ้าบหรือว่ามันชาหรือว่ามันเจ็บมันปวดสังเกตดูวางจิตเป็นกลางๆไม่ต้องไปอยากให้มันหายหรือถ้าเบาสบายก็ไม่ต้องไปอยากให้มันเกิดอีกหน้าที่ของเราคืออยู่กับปัจจุบันมันเป็นอย่างไรก็ยอมรับมันตามนั้นเป็นอย่างไรก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงเชื่อว่าเรากำลังปฏิบัติถูกทางแต่ถ้าเราปฏิเสธเราผลักไสหรือว่าเราอยากให้มันเกิดแสดงว่าปฏิบัติผิดทางยอมรับตามความเป็นจริงของธรรมชาติสังเกตที่ขาที่เท้าขวาทุบทับทุบทับมีไหมร้อนๆรู้สึกร้อนๆที่ฝ่าเท้ามีไหมรู้สึกเหมือนยุบยิบยุบยิบมีไหมเนี่ยสังเกตดูวางจิตเป็นกลางๆเห็นอาการของความรู้สึกร้อนเห็นอาการของความรู้สึกไหวที่ใต้ฝ่าเท้าเห็นไหมมันมีการวุบวิบวุบวิบวุบบ้าบวบบ้าบอยู่ที่ฝ่าเท้าความรู้สึกร้อนก็เป็นเวทนาเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่จิตถ้ามันเป็นตัวจิตเราก็คงจะสั่งได้คงจะบอกได้แต่นี่เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้แสดงว่าเป็นคนละส่วนกันค่อยๆถอนความเห็นผิดของจิตจากนั้นกำหนดมาฝั่งซ้ายบ้างกำหนดต่อเนื่องกันมาที่เท้าซ้ายจากเท้าขวาย้ายจิตมาอยู่ที่เท้าซ้ายไม่ต้องระลึกรู้ที่เท้าขวามาอยู่ที่เท้าซ้ายสังเกตที่เท้าซ้ายมีอาการบูบบาบบูบบาบมีความรู้สึกร้อนมีความรู้สึกหนักความรู้สึกถูกกดหรือความรู้สึกเบาสบายเหมือนกับลอยเหมือนกับยืนลอยเหมือนกับยืนบนสำลีมีไหมคนที่จิตเป็นสมาธิจะมีความรู้สึกเบาสบายมีความรู้สึกซามีไหมสักอย่างหนึ่งความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่วางจิตเป็นกลางฉะนั้นค่อยๆขยับขึ้นมาตามขามาถึงหัวเข่าข้างซ้ายจากเท้าซ้ายย้ายจิตขึ้นมาถึงหัวเข่าข้างซ้ายข้อสำคัญคืออย่าให้จิตของเราไปติดไปจมปลักอยู่กับณเวทนาณจุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษในขณะนี้ขณะนี้เรากำลังใช้จิตของเราเคลื่อนไปตามส่วนต่างๆถ้าเป็นส่วนที่มันเบาสบายจิตก็มักจะแช่จมไม่อยากขยับไม่อยากเคลื่อนหรือในขณะเดียวกันถ้าเป็นเวทนาที่มันหนักปวดแสบปวดร้อนหรือว่าเจ็บปวดมากบางทีจิตก็ไปจดจ่ออยู่หน้าจุดนั้นมันไม่ไปไหนจดจ่อแล้วก็มีแต่ปฏิฆะขัดเคืองเพราะนั้นในช่วงนี้เราฝึกจิตของเราให้เคลื่อนไปก่อนแต่เพื่อให้มันจิตให้มันติดอยู่หน้าจุดใดจุดหนึ่งใช้สติเป็นตัวขับเคลื่อนจิตขึ้นมาที่หัวเข่าขึ้นมาที่โคนขาจากหัวเข่ามาที่โคนขามาถึงช่วงเอวมีไหมตั้งแต่หัวเข่ามาถึงโคนขาปวดเมื่อยเจ็บปวดเบาสบายเกร็งความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งมีไหมหรือว่ามันเนื้อมันกระตุกหรือว่ามีความรู้สึกซ่าๆหรือว่าเฉยๆวางจิตเป็นกลางรับรู้ขึ้นมาที่เอวมาช่วงแผ่นหลังจากแผ่นหลังค่อยๆขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาตามแผ่นหลังความรู้สึกอบอุ่นสังเกตได้ไหมเพราะเรามีเสื้อผ้าเรามีชุดกันหนาวความรู้สึกอุ่นก็เป็นเวทนาวางจิตเป็นกลางอย่าให้จิตเราไปติดว่ำความรู้สึกอุ่นนี้มันสบายจังเลยชอบแต่ถ้าจิตไปติดแบบนี้ก็กลายเป็นว่าเราก็ยังหลงผิดอีกว่าความอุ่นเป็นเราเป็นความอุ่นความสบายเป็นเราเป็นความสบายวางจิตเป็นกลางไม่ติดกับมันเคลื่อนขึ้นมาเคลื่อนจิตขึ้นมาแล้วลึกรู้ขึ้นมาแผ่นหลังมาถึงปีกมาถึงคอช่วงท้ายทอยจากช่วงคอแล้วลึกรู้ขึ้นมาถึงศีรษะที่มีผมขึ้นเลื่อนขึ้นมาครอบคลุมศีรษะหนังศีรษะจนกระทั่งมาจุดสูงสุดบนกระหม่อมเอามากำหนดที่ลมหายใจที่จมูกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว
หายใจเข้ามีสติรู้หายใจออกมีสติรู้จากนี้ค่อยๆผ่อนคลายขาข้างใดข้างหนึ่งก่อนค่อยๆหย่อนขาแล้วก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงทันทีเลยความเปลี่ยนแปลงของเวทนาทันทีเลยพอเราหย่อนปุ๊บเวทนามันปรับเปลี่ยนทันทีเลยก็ให้ยอมรับมันไม่ต้องไปยินดีกับมันต่อไปเราก็จะเป็นอิริยาบถนั่งอีกครึ่งชั่วโมงค่อยๆกำหนดว่าจะนั่งด้วยความจำเป็นเมื่อนั่งแล้วก็จัดแจงท่านั่งเราจะนั่งคัตสมาธิหรือว่าเราจะนั่งพับเพียบนั่งอย่างไรก็ได้แต่ว่าขอให้ตั้งใจว่าเราจะนั่งแล้วเราจะไม่ขยับก็เยื่อนตลอดครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปเป็นอธิษฐานบารมีเป็นสัจจะบารมีเราจะดูแม้มันจะเจ็บจะปวดขนาดไหนเราก็ระลึกรู้ไปที่ความเจ็บความปวดไล่เวทนาต่างๆที่สำคัญคือเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันที่พระองค์จะทรงตรัสรู้ก็ต้องพบกับพยามารพยามารก็คือขันธมารกิเลสมารทั้งหลายก็มาพยายามที่จะไม่ให้พระองค์ได้ตรัสรู้บรรลุธรรมนะคนเราทั้งหลายกว่าที่จะผ่านไปถึงจุดนั้นได้เราก็ต้องมีอุปสรรคอุปสรรคเราจะใช้คําว่าเป็นมารนะทั้งขันธมารมารก็คือขันธ์5กิเลสมารมารคือความโลภความโกรธความหลงตลอดจนถึงนะมรณะภัยคือพยาธิชราพยาธิตลอดถึงความตายก็เป็นมารเหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่นะก่อนที่มารมันจะมาขัดขวางไม่ให้เราทำความดีเราก็ต้องเร่งทำความเพียรก่อนนะเมื่อนั่งได้ที่แล้วตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ขยับขยื่นนะครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปถ้าท่านใดไม่ไหวจริงๆดูแล้วมันไม่ไหวจริงก็ขยับขยื่นให้น้อยที่สุดนะขยับขยื่นให้น้อยที่สุดด้วยความมีสติในขณะที่ขยับขยื่นแต่ท่านใดที่ใจเด็ดเดี่ยวนะก็ให้ตั้งใจว่าครึ่งชั่วโมงนี้มันจะชาจะเหน็บกินขนาดไหนจะปวดขนาดไหนฉันจะดูมันนะตั้งกายตรงดำรงสติมั่นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวมีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเวลาตื่นเต้นเวลาเรากลัวหรือว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างในจิตลมหายใจนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กันบางครั้งลมหายใจสั้นหายใจยาวบางครั้งลมหายใจละเอียดอ่อนในช่วงที่จิตเป็นสมาธิลมหายใจจะละเอียดจะเบาในช่วงที่มีอาการคุ้นคิดวิตกวิจารณ์ตื่นเต้นกลัวหรือว่าทำอะไรเหนื่อยๆลมหายใจก็จะถี่หายใจจะเร็วหายใจจะแรงเพราะนั้นถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆเราสามารถที่จะรับรู้ไปถึงว่าตอนนี้จิตใจเราเป็นอย่างไรได้เมื่อเรารับรู้แบบนี้ไปแล้วต่อไปเราสามารถที่จะรู้เท่ารู้ทันอารมณ์เวลาเกิดความโกรธขึ้นมาลมหายใจมันจะถี่หายใจจะเร็วหายใจจะแรงเมื่อเรารู้ว่ากิเลสเกิดแล้วเราก็ระลึกรู้ไม่ไปตามมันถ้าอีกประเภทนึงก็คือเมื่อรู้ว่าโกรธเราก็เปลี่ยนอารมณ์ด้วยการสูดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่ออารมณ์มันเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนใจก็เย็นขึ้นได้เหมือนกันหลังจากนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เริ่มใหม่กำหนดใหม่อีกครั้งนึงไปที่บนศีรษะบนศีรษะอีกครั้งนึงระลึกรู้ที่บนศีรษะความรู้สึกเย็นร้อนความรู้สึกอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นบนศีรษะศีรษะของเราโดยเฉพาะก็คือนักบวชแม่ชีพระนะตัดผมโกนผมปลงผมไปแล้วจะสังเกตจะสัมผัสสังเกตความสัมผัสระหว่างผิวหนังบนศีรษะกับบรรยากาศได้ชัดเจนความรู้สึกเย็นๆที่มากระทบกับผิวหนังบนศีรษะเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อเราจิตเข้าไปกำหนดณจุดใดแล้วก็ให้สังเกตความรู้สึกแต่ถ้าเราไม่เอาจิตไปกำหนดความรู้สึกตรงนั้นมีอยู่แต่ว่าจิตเราจะไม่รับรู้เพราะนั้นในเบื้องต้นช่วงนี้เรากำหนดไปตามส่วนต่างๆก่อนแต่เมื่อเราทำไปชินแล้วกำหนดไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถกำหนดรู้ทุกส่วนของร่างกายไปพร้อมกันได้แต่ในเบื้องต้นในขณะนี้ก็คือกำหนดทีละจุดทีละจุด
จากนั้นกำหนดมาที่ฝั่งด้านหน้ามาที่หน้าผากระลึกรู้ที่หน้าผากระลึกรู้มาที่หน้าผากมีความเย็นความร้อนมีไหมหรือว่าคันมีไหมเนื้อมันเต้นเนื้อมันกระตุกมีไหมวางจิตเป็นกลางเย็นๆหนาวๆอุ่นๆร้อนๆแต่เหงื่อคงไม่ไหลช่วงนี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นช่วงกลางวันแล้วก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากสังเกตมาที่คิ้วข้างขวาระลึกรู้ที่คิ้วข้างขวาวางจิตเป็นอุเบกขาเป็นกลางๆจะมีความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่รับรู้วางจิตเป็นกลางแต่ตอนนี้เรากำลังฝึกเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตจากเดิมมีแต่การปรุงแต่งโต้ตอบว่าชอบไม่ชอบสบายชอบไม่สบายไม่ชอบแต่ตอนนี้เรากำลังฝึกเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตให้เขาเข้าใจว่าความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่เมื่อไม่เที่ยงแล้วเราจะไปปรุงแต่งโต้ตอบว่าชอบไม่ชอบก็ไม่สมควรเพราะนั้นเราวางจิตเป็นกลางวางจิตเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายมาฝั่งซ้ายวางคิ้วฝั่งซ้ายสังเกตคิ้วฝั่งซ้ายคิ้วกระตุกไหมคันไหมเจ็บแสบปวดหรือว่าเฉยๆวางจิตเป็นกลางขยับลงมาช่วงลูกตาข้างขวาเปลือกตาลูกตาบางคนพอตาขมิบตาขมิบหรือตาขยิบอาตมาผมเองจำได้สมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าถ้าคนถ้ามันขยิบตาเนี่ยสงสัยจะได้เงินสงสัยจะถูกหวยอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าบางคนก็บอกว่าถูกผีทักถูกผีท้วงพอตาขยิบอะไรก็ว่ากันไปแต่นักวิปัสสนาแล้วทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นเอามาเจริญวิปัสสนาคือดูมันดูมันว่ามันไม่เที่ยงเลยนักวิปัสสนาจะไม่ไปงมงายกับการไปเที่ยวหาเสกหาสวดอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของนักวิปัสสนาคือกำหนดรู้ทุกส่วนยิ่งเรากำหนดรู้ด้วยความเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงปัญญาเราจะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งที่ถูกจิตเข้าไปรู้มันไม่ใช่ตัวจิตจิตก็ไม่ใช่เวทนาเมื่อเราแยกแยะถอดถอนแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเราจะเป็นอิสระความรู้สึกอะไรในโลกนี้ที่เกิดขึ้นเราจะไม่ไปยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจิตก็ไม่ทุกข์สังเกตตาข้างซ้ายคันไหมมีขยิบตามีไหมปวดตาแสบตาวางจิตเป็นกลางมาที่จมูกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวสังเกตที่ปลายจมูกมีความรู้สึกโล่งมีความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งคันความรู้สึกจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บที่ปลายจมูกมีไหมสักอย่างหนึ่งวางจิตเป็นกลางๆเป็นอุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายมาที่ปากริมฝีปากชุ่มชื่นแห้งเผ็ดเผ็ดแสบแสบเฉยเฉยวางจิตเป็นกลางมาที่คางสังเกตระลึกรู้ที่คางเย็นเฉยๆมาที่แก้มข้างขวาระลึกรู้ที่แก้มข้างขวาเย็นๆเพราะผิวหนังสัมผัสกับบรรยากาศจับความรู้สึกได้ไหมเย็นๆหรือว่าร้อนๆหรือว่าเฉยๆหรือว่าคันแสบอะไรสักอย่างหนึ่งวางจิตเป็นกลางรับรู้แล้วก็ขยับรับรู้แล้วก็ขยับเคลื่อนจิตต่อไปแก้มข้างซ้ายระลึกรู้ที่แก้มข้างซ้ายวางจิตเป็นกลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อความรู้สึกขยับมาที่คอใต้คางเจ็บคอปวดคอคันคอหรือว่าคอมันรู้สึกโล่งๆโปร่งๆอะไรก็ได้สักอย่างนึงมาช่วงท้ายทอยฝั่งด้านหลังคอมาฝั่งด้านข้างออกมาทางข้างขวามาที่บ่าที่หัวไหล่ขวาจากบ่ายาวมาตามท่อนแขนมาถึงข้อศอกขวาซาซาเย็นเย็นร้อนร้อนอุ่นอุ่นขนลุกขนพองอะไรสักอย่างหนึ่งมีไหมวางจิตเป็นกลางจากข้อศอกยาวมาตามต้นแขนมาถึงมือขวาความรู้สึกชาชาเหน็บกินมีไหมเฉยเฉยเจ
เย็นๆร้อนๆซ่าๆบางครั้งความรู้สึกที่มันซาบซ่านะซาบซ่าสังเกตไหมเวลาเราไปอยู่ในสถานที่ใดขนลุกขนพองมันซาบซ่านั่นคือเวทนาเราก็ไม่ต้องไปวิตกวิจารว่าถูกผีถูกอะไรมาทักมาท้วงนั่นเป็นเรื่องภายนอกนักวิปัสสนาแล้วมีหน้าที่กำหนดรู้อย่างเดียวมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของนักวิปัสสนาคือกำหนดรู้ด้วยความเข้าใจที่ถูกว่าเวทนาไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันก็คงขนลุกขนพองตั้งแต่ตรงนั้นมาจนถึงวันนี้มันก็คงขนลุกขนพองมันคงจะไม่สงบไม่ดับไปแสดงว่ามันไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีเหตุเกิดก็เกิดหมดเหตุก็ดับค่อยๆถอยมาจากมือมาข้อศอกมาบ่าเคลื่อนจิตมาฝั่งซ้ายบ้างสังเกตไหมบางครั้งจิตมันก็ขี้เกียจจิตมันก็ขี้เกียจที่จะกำหนดตามบางครั้งจิตก็ขี้เกียจที่จะกำหนดตามมันอยากจะหยุดอยากจะแช่อยู่นิ่งๆณจุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษโดยเฉพาะความรู้สึกที่มันสบายณจุดใดจุดหนึ่งบางครั้งบอกให้ขยับมันก็ขี้เกียจขยับจิตมันขี้เกียจเพราะนั้นนักวิปัสสนาแล้วก็ต้องหาอุบายบางครั้งเขาขี้เกียจขยับแต่ว่าเราต้องใช้สติในการเค้นในการเค้นในการที่จะขยับเขาแต่ถ้าบางครั้งบางจังหวะเราก็อาจจะให้เขาได้พักด้วยการเข้าสมาธิทำสมาธิก่อนเมื่อจิตได้พักเต็มที่แล้วก็ให้เขาออกทำงานการที่อาตมาที่ผมเองได้พาเคลื่อนไปตามจุดต่างๆนี่คือให้จิตทำงานครับยิ่งเราทำงานยิ่งก็จะได้เงินมากขึ้นเรื่อยๆได้เงินก็คือได้สติแต่ถ้าว่ารู้สึกว่ามันล้ามันล้ามากเราก็หยุดดูลมหายใจหรือว่าทำสมาธิให้จิตสงบตั้งมั่นสักระยะหนึ่งแล้วก็ออกทำงานต่อให้สลับกันแบบนี้แต่ณขณะนี้ช่วงนี้คือเป็นช่วงพาฝึกวิปัสสนาเพราะนั้นก็ให้พยายามที่จะทำตามก่อนเท่าที่เราจะพอทำตามได้จากข้อศอกจากบ่ามาข้อศอกซ้ายจากข้อศอกซ้ายมามือซ้ายตั้งแต่บ่าข้อศอกมามือซ้ายเป็นท่อนแขนอันเดียวกันสังเกตตั้งแต่บ่าข้อศอกมือซ้ายซาซาชาชารู้สึกอบอุ่นเพราะมีเสื้อผ้าปกคลุมอยู่หรือว่ารู้สึกเนื้อกระตุกตั้งแต่ข้อศอกมามือซ้ายวางจิตเป็นกลางสังเกตที่มือซ้ายสังเกตที่มือซ้ายมือซ้ายที่วางอยู่กับตักก็ดีวางอยู่ที่หัวเข่าก็ดีคันมือแสบมือปวดมือรู้สึกว่ามือมันบวมรู้สึกว่ามือมันขยายใหญ่รู้สึกว่ามือมันชาของอาตมาพูดรู้สึกถึงมือมันยุบยับยุบยับยุบยับเป็นความรู้สึกแผ่วเบายุบ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 อยู่ที่มือแล้วก็วางจิตเป็นกลางไม่ให้จิตไปยินดียินร้ายเพราะเวทนาทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ไม่ใช่เราเพราะนั้นเราจะไปยึดก็ไม่ได้มีค่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงวางจิตเป็นการกำหนดรู้แล้วผ่านขยับถอยกลับมาข้อศอกมาบ่ามาฝั่งด้านหน้าช่วงหน้าอกสังเกตช่วงหน้าอกเห็นจังหวะการหายใจเข้าหายใจออกช่วงหน้าอกก็มีการขยายมีการแฟบลงมีการขยายตัวออกในขณะเดียวกันรับรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นความอบอุ่นเพราะมีเสื้อผ้าปกคลุมอยู่สังเกตเห็นได้ไหมความอบอุ่นช่วงหน้าอกการที่เราเห็นมันขยายเห็นมันพองเห็นมันแฟบเรียกว่าเห็นกายแต่ว่าเราไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นให้รับรู้ถึงเวทนาความรู้สึกด้วยว่ามันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้เจริญสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเนี่ยให้ชัดเจนการที่เรารู้กายนั่นได้เฉพาะการรู้กายแต่ว่าเรายังไม่ครบในองค์ประกอบของที่จะทำให้เกิดปัญญาคือเราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวไปด้วยแต่ความรู้สึกในที่นี้คือรู้สึกอะไรก็ได้อบอุ่นความอบอุ่นก็เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกที่เกิด